ลุงยาก็ยังขายอยู่นะครับที่สี่ไร่ขายยกแปลงเลยนะครับร้านสองนะครับแต่ถ้าแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งประมาณตรงนั้นนะครับค่าตัดแบ่ง50,000เป็น650,000นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ลุงยาก็มาที่กระท่อมท้องนา นะครับที่ลุงยาประกาศขายที่ไว้เนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศกระท่อมที่ลุงยาประกาศขายนะครับเพื่อนเพื่อสนใจก็ทักเข้ามานะครับลุงยาก็ขายอยู่ที่ร้านสองนะครับสี่ไร่ก็จะไปเปิดร้านสวนบัวนะครับลุงยาก็ถ้ามีเพื่อนเพื่อนซื้อลุงยาขายมาเลยนะครับร้านสองถ้าแบ่งครึ่งก็เป็นสองไร่นะครับ650,000แบ่งครึ่งนะครับ2ไร่ 650,000 ถ้าขาซื้อยกแปลงเลยก็ร้าน2นะครับเพราะว่าถ้าแบ่งครึ่งลุงยาจะต้องไปรางวัดอะไรอีกนะครับตอนนี้เกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะมาเก็บข้าวตกที่อยู่รอบๆแล้วก็ถางบริเวณรอบๆกระท่อมให้เตียนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับลุงยาเก็บข้าวตกได้เกือบเยอะแล้วนะครับนี่นะครับก็เอาไปเลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะถางตรงนี้ออกนะครับก็มีข้าวตกเห็นแล้วเสียดายนะครับเดี๋ยวเก็บข้าวตกตรงนี้เยอะนี่นะครับรถเกี่ยวเข้ามาไม่ถึงนะครับนี่นะครับเยอะเลยได้กระป๋องนึงนะครับพอแล้วนะครับนี่นะครับเยอะเลยได้สวยมากเดี๋ยวลุงยาจะถางตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจุดฟางข้าวเดี๋ยวไฟลุกเดี๋ยวถางรอบๆออกนะครับ
เมื่อยหลายนะครับเพื่อนก็อันนี้เย็นแล้วครับเดี๋ยวลุงยาต้องกลับก่อนนะครับเดี๋ยวแห้งก็มาถางอีกหน่อยนะครับลุงยาก็ยังขายอยู่นะครับที่สี่ไร่ขายยกแปลงเลยนะครับร้านสองนะครับแต่ถ้าแบ่งครึ่งประมาณตรงนั้นนะครับสองไร่ประมาณนู้นนะครับถูนะครับแบ่งครึ่งลุงยาก็บวกเพิ่มอีกค่าตัดแบ่งอีก 50,000 เป็น 650,000 นะครับแบ่งครึ่งให้แล้วแต่ว่าจะเอาครึ่งนี้หรือครึ่งโลนะครับครึ่งละ2ไร่แต่ถ้าซื้อยกแปลงเลยก็4ไร่นะครับร้าน2โฉนดพร้อมโอนนะครับ ลุงยาไม่มีเงินไปเปิดร้านบัวลุงยาจะเปิดร้านบัวนะครับเปิดร้านบัวก็ต้องใช้งบประมาณนิดนึงแต่ถ้าลุงยาเกิดโชคดีถูกรางวัลที่1ลุงยาก็จะขุดคอกหนองนาแล้วก็ทำสวนบัวที่นี่เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีทุนเลยเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์0988495318นะครับลุงยาขายโดยตรงเลยนะครับที่ลุงยาเองเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเหนื่อยหลายไปแล้วครับ